ันนี้เป็นวันนี่ฮะเป็นงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ129ปีวันนี้ต้องบอกว่านายทหารที่ร่วมคสช.ร่วมครม.ทุกคนอ่ะไปร่วมงานนี้และสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์พลเอกชัดชัยสาริกัญญะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาหรือท่านอื่นๆแต่งชุดทหารเต็มยศทั้งหมดพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แต่งชุดทหารหลังจากเกษียณอายุจากการเป็นผบ.ทบ.นะฮะและวันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรีและองคมนตรีก็ไปร่วมในงานนี้ด้วยและในงานวันนี้แหละฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยใช้โอกาสนี้ครับในการประกาศจุดยืนก็คือการรับร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองเราลองไปฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์ครับการพูดวันนี้ผมพูดในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการแผ่นดินที่ผมพูดตอนนี้นะอะไรต่างๆที่ผมพูดในความเห็นส่วนตัวของผมและของผมก็เรื่องของผมสามารถน่าจะพูดได้บ้างเหมือนกันเพราะว่าหลายๆท่านขอพูดนะพูดในเวทีเปิดเวทีปิดแต่ก็พูดเยอะแยะหมดนะในส่วนตัวผมแล้วนั้นหลายท่านถามผมมาหลายครั้งแล้วผมมีเห็นอย่างไรกับท่านผู้ชมนี้ผมตอบในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งแยกให้ออกนะจากหัวหน้าคอสช.จากนายกตรีและไม่ใช่เป็นการชี้นำเท่าไหร่คุณก็พูดกันไปเลอะเทอะกันหมดผมก็ได้จะต้องพูดได้ผมศึกษาไปกฎหมายทั้งหมดแล้วนั่นส่วนตัวผมนะอย่าไปเขียนบิดเบือนผมก็จะไปร่วมทำเปลี่ยนนั่นเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับถ้าถามว่าผมเห็นชอบไหมผมก็จะลงเห็นชอบทั้งสองอย่างเพราะมันจะได้มีมันไปไม่ได้หมดทุกอย่างกลับไปที่เดิมหมดนะครับแล้วก็อีกประเด็นสำคัญก็คือเราต้องใช้เวลาที่เหลือนั้นทำในเรื่องของกฎหมายลูกซึ่งมันหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นพรบ.ออกพรบ.มาแล้วก็จะมีกฎกระทรวงระเบียบนายกหรือระเบียบต่างๆข้อมาที่มันเกี่ยวพันเชื่อมโยงหลายอย่างด้วยกันเพื่อทำให้รัฐมนตรีฉบับนี้นำสู่การปฏิบัติได้และการนำสู่ปฏิบัติไม่ใช่รัฐธรรมนูญหรือคนเดิมรัฐธรรมนูญเป็นสำหรับใช้ในการบริหารการแผ่นดินแต่กฎหมายลูกนั้นเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมนะซึ่งอะไรมันก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยรับฟังความเห็นคือท่านนายกก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านทั้งสองอย่างเนี่ยผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งมันเดินต่อไม่ได้ฮะคือวันนี้มันมีกระแสที่น่าสนใจในเรื่องที่คุณประยุทธ์แถลงรับใช่ไหมครับมันไม่ได้จบแค่นั้นสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งก็พยายามตั้งคำถามหรือสังคมก็ตั้งคำถามว่าแถลงรับแต่ไปแถลงรับโดยการใส่เครื่องแบบทหารเนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าแต่บอกว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งคือมันให้แยกให้ออกระหว่างประชาชนกับตำแหน่งหัวโขนที่ท่านมีภารกิจท่านอาจจะยุ่งนะครับท่านจำเป็นจะต้องใส่เครื่องแบบทหารเพราะต้องกลับสู่โรงเรียนเก่าของท่านอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็ทำให้สังคมสงสัยเหมือนกันนะครับคิดว่ายังไงกันครับเรื่องนี้และมันไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์ไงฮะวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประกาศรับร่างรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าพรรคการเมืองไม่รับถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลรวมทั้งพลเอกชัดชัยสาริกัญญะนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าจะรับร่างธรรมนูญและคำถามพ่วงด้วยเช่นกันผมคงไม่ต้องถามพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาใช่ไหมฮะว่าท่านจะรับหรือเปล่าในเมื่อนายทหารส่วนใหญ่ของคสช.หรือร่วมครม.รัฐนาวานี้ประกาศรับทั้งรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงต้องลองถามนะครับเพราะว่าอาจจะได้คำตอบแบบประชาธิปัตย์ก็ได้ว่าแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าผมไม่รับแล้วก็นี่คือจิตวิญญาณของคสช.ไม่ใช่ฮะผมเข้าใจว่าผมได้เคยอ่านข่าวแล้วพลเอกไพบูลย์ก็บอกว่ารับเหมือนกันจะรับใช่ไหมฮะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะดิฉันเนี่ยแปลกใจมากกับกระแสที่ตื่นเต้นกันมากในวันนี้ว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรตบเท้ากันประกาศรับประกาศรับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงดิฉันถามหน่อยว่าคนไทยไม่รู้จริงๆหรอตื่นเต้นอะไรว่าเขาจะรับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงผมก็คิดว่าท่านนายกอาจจะตอบเป็นกลางว่าให้ประชาชนไปตัดสินเองส่วนผมก็ขอเก็บคำตอบไว้ในใจอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือคำตอบที่ท่านให้มาโดยตลอดใช่ไหมว่าโดยตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะทั้งที่แกก็แต่การแต่สุดท้ายมันเห็นนี่ว่าคุณตั้งใครไปร่างแล้วก็สุดท้ายคุณมีคำถามพ่วงที่คณะกรรมการร่างเขาไม่ได้ถามคือไอ้คำตอบเนี่ยไม่แปลกใจแต่ไปแปลกใจที่ว่าไอ้ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้คนที่บอกว่าท่านพยายามทำให้บรรยากาศไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็จริงๆก็ไม่ควรจะออกมาพูดมองในแง่ดีค่ะท่านกลัวว่าถ้าพูดก่อนหน้านี้จะกลายเป็นการเรียกว่าชี้นำมากกว่านี้แต่นี่มันสุดท้ายแล้วแล้วมันไม่ชี้นำเหรอฮะคุณช่อไม่เป็นไรไม่เหมือนกับที่สิทธิ์ส่วนตัวต่างๆอันนี้นอกรอบผมกับคุณช่อนี่ก็เห็นต่างกันใช่ไหมคือผมบอกว่าการที่คุณประยุทธ์กับนายทหารอีกหลายท่านเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนกันชัดเจนเนี่ยเพราะเขาอาจจะมีความเชื่อว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้อาจจะไม่ผ่านในขณะที่คุณชอบบอกว่าเขามายืนยันเขามั่นใจแล้วเขาถึงมาพูดอย่างนี้อาจารย์นิโรธแต่นี่เราแบ่งเป็นสองทฤษฎีนะอาจารย์นิโรธอธิบายว่าทำไมอาจารย์ถึงเชื่อว่าเขาคิดว่าจะไม่ผ่านเลยถึงต้องมาเหมือนออกแรงพุชอีกนิดนึงมันต้องออกแรงพุชในส่วนสุดท้ายว่าอย่างน้อยมันมีกองเชียร์ที่เหลืออยู่หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เป็นการเขาเรียกว่าสร้างยุทธเขาเรียกว่าอะไรalliance ใช่ไหมฮะว่ารัฐราชการทหารข้าราชการเนี่ยยังคงแพ็คแล้วก็จะให้การสนับสนุนตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะเหมือนที่อาจารย์มีชัยบอกไงอาจารย์วิโรจน์บอกมันมีความปิดเบือนอยากให้ลุงตู่อยู่นานๆก็โหวตไม่รับอยากให้หรือใบอย่างเช่นที่อาจารย์มีชัยบอกเห็นไหมไปบอกสนช.ว่าไม่รับรัฐธรรมนูญวันนี้เสียงดังฟังชัดถ้าคุณเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์คุณรับคำถามพ่วงแล้วก็อินฟินิตี้บวกบวกบวกรับรัฐธรรมนูญแล้วก็รับคำถามพ่วงดิฉันไม่เห็นด้วยเลยดิฉันคิดว่าอย่างที่บอกไปคนทั่วประเทศรวมถึงทหารด้วยเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยเฉยหรือว่าพลเอกประยุทธ์และคณะจะเลือกอะไรเพราะฉะนั้นถึงจะประกาศหรือไม่ประกาศเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลอะไรมองได้แบบนี้มากกว่านะคะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยวางตัวเป็นกลางมาตั้งแต่แรกและพยายามที่จะบอกทั้งที่มันก็ชัดเจนว่าคสช.เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเกี่ยวกับการรัฐธรรมนูญก็พยายามการร่างจนไปถึงมีคำถามอีก16ข้อเสนอแน่อีก16ข้อแต่ก็พยายามจะปลีกตัวจากการกระบวนการร่างการที่มาบอกในนาทีสุดท้ายว่ารับร่างรัฐธรรมนูญคือการมั่นใจแล้วว่ามันจะผ่านถึงกล้าพูดถึงกล้าพูดไม่งั้นจะเสียหน้ามากมากถ้าไม่ผ่านหรือคิดว่ามันปล่อยมาถึงสุดท้ายแล้วไอ้กรณีเรื่องของการที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าประชามติอาจจะไม่เกิดอะไรทำนองนี้มันเลยจุดนั้นมาแล้วจนถึงมันจะต้องเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเดินออกมาเพราะว่าโพทุกโพก็พูดอยู่ตลอดว่าอีกกว่าอีก 60% ของประชาชนเนี่ยยังไม่ตัดสินใจเพราะฉะนั้นโอเคก็นี่แหละก็มี2ทฤษฎีแต่ว่ามันอาจจะแปลว่ายังกลับไปที่อาจารย์สมชัยว่ามันอาจจะไม่ทิ้งกันเกินล้านไงมันก็เลยทำให้เกิดการตีความที่น่าฟังทั้งสองด้านถ้าไม่เกินล้านก็ไปเข้าทฤษฎีอาจารย์สมชัยอีกว่ามีได้เสียกันในช่วง3วันนี้ในช่วง 5% ท้ายอาจารย์ชอบแต่อย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าทั้งหมดเนี้ยอาจจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ได้ที่เรามานั่งตีความกันเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านมันเดินหน้าไปสู่จุดเดียวนั่นก็คือมีการเลือกตั้งโดยกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยคสช.ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือฉบับไหนๆก็ตามแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรือเปล่า